จะดึงดูดเงินมากขึ้นแล้วก็อยากให้เงินถาโถมมามากขึ้นอยากให้โชคดีเข้ามามากขึ้นนะพิมพ์นะครับว่าฉันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับคนที่พิมพ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นสดหรือย้อนหลังฝากพิมพ์ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับคนที่จะดึงดูดเงินอย่างถาโถมรวมถึงโชคดีนะครับแต่มันมีนัยยะหลายแบบครับโชคดีนะแต่ไม่ได้เงินนะคือโชคดีอาจจะได้รับโอกาสนะกับโชคดีได้รับโอกาสและได้เงินนะเป็นคุณจะเลือกแบบไหนแบบที่1หรือว่าแบบที่2ครับข้อ1คือโชคดีโชคดีนะและได้รับโอกาสนะอันที่2คือโชคดีได้รับโอกาสแล้วก็สามารถที่จะทำเงินได้นะคุณชอบแบบไหน1หรือ2ครับพิมพ์มาหน่อยครับว่า1หรือ2นะคนบางคนนะครับก็สามารถที่จะโชคดีและได้รับโอกาสนะแต่บางคนไม่สามารถที่จะแปลงโอกาสนะครับไปเป็นในเรื่องของเงินได้นะสิ่งที่โอป้าจะแนะนำคุณนะครับคุณจะต้องสามารถแปลงจากโอกาสนะไปเป็นเงินได้นะเพราะบางคนมีคนอยู่ในมือมีโอกาสอยู่ในมือแต่ไม่สามารถที่จะแปลงสิ่งนั้นเป็นเงินได้และนี่คือปัญหาที่หลายคนมองข้ามไปครับเพราะหลายคนคิดว่าแค่ได้โอกาสก็จะได้เงินนะเพราะมันมีนัยยะอย่างนึงครับหลายคนไม่มีโอกาสนะอันนี้อาจจะโชคร้ายกว่าคุณแต่หลายคนก็มีโอกาสแต่หลายคนก็มีโอกาสแต่ไม่รักษาโอกาสนะอันนี้คือประเด็นต่อมาแต่หลายคนมีโอกาสแต่ไม่สามารถแปลงเป็นเงินได้จากโอกาสนั้นเป็นเพราะเขาไม่รู้วิธีการแปลงของที่อยู่ตรงหน้าเป็นเงินการสร้างเงินให้ถาโถมหาคุณนะครับจำไว้เลยว่าคนเป็นตัวจุดชนวนให้คุณทำเงินเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะให้เงินถาโถมเข้ามาหาคุณคุณต้องทำงานกับคนให้ได้นะสำคัญเลยคุณต้องทำงานกับคนให้ได้นะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำงานกับคนไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นการขายการตลาดจูงใจโน้มน้าวใจนะคุณทำงานกับคนไม่ได้อันนี้คุณก็แปลงคนมาเป็นเงินไม่ได้แปลงให้คนเนี่ยจ่ายเงินให้กับคุณไม่ได้แม้คุณจะอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสนะแต่เงินก็ยังไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณแปลงในเรื่องของคนเป็นเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเราต้องเรียนรู้นะที่จะสร้างพลังงานสูงเรียนรู้ที่จะขายนะเรียนรู้ที่จะจูงใจคนโน้มน้าวใจคนเพื่อแปลงคนมาเป็นเงินมีใครเข้าใจจุดนี้ไหมครับว่าเราจะต้องแปลงคนมาเป็นเงินอยากรวยขึ้นปฏิเสธไม่ได้ครับเราต้องทำงานกับคนและคนนะครับจะเป็นคนนำเงินก้อนใหญ่หรือโอกาสต่างๆที่ทวีคูณมาให้กับคุณนะคนสามารถนำโอกาสทวีคูณมาให้กับคุณแต่อย่างที่บอกครับถ้าคุณมีโอกาสทวีคูณแต่เงินคุณไม่ทวีคูณด้วยอันนี้คุณต้องรีบกลับไปคิดครับว่าทำไมนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทคนิคภายนอกก็คือการขายการตลาดการโน้มน้าวใจการขายไอเดียครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำนะเพราะฉะนั้นศาสตร์ในการจูงใจคนในการพูดกับคนเพื่อให้เขาอยากไปต่อกับคุณอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องฝึกอันนี้ใครเก็ทครับว่าเงินจะถาโถมได้คุณอาจจะต้องมีทักษะเพิ่มเพราะบางคนมีแค่ทักษะข้างในนะคือใจฉันเต็มเปี่ยมนะแต่ข้างนอกคุณไม่มีทักษะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญทักษะนอกกับในมันจะต้องไปบาลานซ์แบบนี้ไม่ใช่ว่าโอเคข้างในไปแล้วข้างนอกยังอยู่ข้างหลังหรือบางคนข้างนอกไปแล้วแต่ข้างในยังอยู่ข้างหลังนะคุณจะต้องไปคู่กันโอเคไหมครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้หน่อยคุณจะต้องไปคู่กันนะครับสิ่งสำคัญคือถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำมันไปคู่กันได้นะมันก็จะสามารถที่จะสร้างความทวีคูณให้กับคุณได้นะเงินจะถาโถมและความโชคดีจะถาโถมมาหาคนที่สร้างโลกคู่ขนานเท่านั้นครับนะหลายคนคิดว่าฉันใช้กฎแรงดึงดูดทุกวันทำไมฉันถึงยังไม่ได้เงินก็เพราะข้างนอกบางครั้งคุณกับข้างนอกมันไม่ได้สัมพันธ์กันบางคนข้างนอกเลิศมากไลฟ์สดเก่งทำคอนเทนต์เก่งข้างในพังนะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปคู่กันนะโลกคู่ขนานนะจะทำให้คุณได้เงินถาโถมและความโชคดีถาโถมครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องอยู่ในคลื่นไวเบรชันที่มีการโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตลอดนะเอาแบบไม่หลุดโฟกัสเลยนะโดยเฉพาะตอนนี้เป็นต้นปีนะคะคุณก็สามารถที่จะฝึกสิ่งนี้ได้การโฟกัสสิ่งใดก็ตามจะทำให้สิ่งนั้นมีพลังนะมีการขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นหากคุณโฟกัสไปที่หนี้สินก็จะขยายใหญ่ขึ้นหากคุณโฟกัสที่เงินถาโถมมาหาคุณมันก็จะถาโถมมาหาคุณสิ่งสำคัญคือในแต่ละวันให้มั่นใจว่าคุณกำลังโฟกัสอะไรกันแน่หรือคุณโฟกัสที่ทำเงินนะหรือคุณโฟกัสธุรกิจที่การเอาชนะหรือคุณโฟกัสธุรกิจแค่คุณอยากดัง
นะหรือคุณโฟกัสธุรกิจแค่คุณได้ทำไปวันๆนะมันคืออะไรสำหรับคุณนะครับสวัสดีครับปีนิกี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังโฟกัสอะไรนะสิ่งนั้นก็จะขยายใหญ่เข้ามาเวลาที่คุณจะเคลื่อนที่เงินก้อนใหญ่หรือโชคดีมากๆเข้ามาหาคุณคุณจำเป็นต้องอยู่ในลูกของการโฟกัสสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นเท่านั้นครับโฟกัสไปที่เอาท์คัมของคุณนะเท่านั้นนะครับบางคนบอกว่าแล้วถ้าฉันเผลอมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นในชีวิตก็รีบย้ายโฟกัสกลับมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือคุณต้องอยู่ในลูกของความลื่นไหลนะโดยที่ไม่ต้องสนใจภาวะยุ่งเหยิงข้างนอกนะข้างนอกก็คือสังคมคนที่วิจารณ์คุณคนที่ตัดสินคุณนะคุณไม่จำเป็นต้องไปสนใจเรื่องของข้างนอกนะแต่คุณสนใจว่าตอนนี้ฉันอยากได้อะไรนะตื่นเช้ามาเรดาร์ของคุณควรจะสมมติว่านี่คือเรดาร์นะครับคุณก็ควรจะสังเกตเองว่าเรดาร์ฉันเนี่ยกำลังเล็งไปที่อะไรนะหรือว่าระหว่างวันนี้ฉันกำลังเล็งไปที่อะไรตอนเย็นก่อนนอนฉันก็เล็งไปที่อะไรบางคนมีความเจ็บปวดนะความเศร้าก่อนนอนในขณะที่บางคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักก่อนนอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคุณจะต้องวางโฟกัสให้ดีขั้นตอนต่อมาครับอย่างที่บอกครับเวลาเอาฟ้าพูดจะไม่ได้แบบเป็นกฎแรงในดูดจ๋าจนคุณแบบขาดอะไรบางอย่างในโลกข้างนอกนะครับแต่ว่าจะพูดในความเป็นจริงที่คุณต้องใช้นะขั้นต่อมานะครับคือคุณมีเมนทอร์หรือคุณมีครูที่คอยแนะนำคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีเมนทอร์นะครับหรือว่าโค้ชนะหรือเทรนเนอร์ที่คอยแนะนำคุณคุณก็สามารถไปได้เร็วนะครับเพราะแน่นอนครับว่าบางครั้งการมีที่ปรึกษามันก็ย่อมทำให้เราไปได้ไกลกว่านะครับส่วนหนึ่งนะครับการที่โอป้ามาได้ไกลนะส่วนหนึ่งก็มีคนแนะนำเหมือนกันครับมันก็เลยทำให้เก็ตเร็วๆเพราะบางครั้งเนี่ยคุณอย่าลืมว่าเวลาเราเนี่ยไปเรียนรู้อะไรมาอ่านหนังสือเข้าสัมมนาเราใช้เวลากี่เดือนกี่ปีครับกว่าจะประยุกต์หรือตกผลึกเรื่องนั้นมันโคตรหลายเดือนหลายปีสำหรับบางคนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาศึกษาเองมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่มันอาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของระยะเวลาที่สักระดับหนึ่งอะนอกกว่าคุณจะลองผิดลองถูกตกผลึกเองแต่เวลาที่คุณมีที่ปรึกษาเขาสามารถให้คีย์ลัดกับคุณได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอป้าเป็นคนที่วิ่งตามความสัมพันธ์อย่างเดียวเลยอยากได้เงินแต่วิ่งตามแต่ความสัมพันธ์อย่างเดียวเลยนะไม่ได้บอกว่าความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับมันก็ดีนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักของเราคือเราต้องไปโฟกัสที่การเงินจริงปะนะเมนทอร์โอป้าก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าน้องเลือกจะเป็นอินซีนะน้องก็ต้องเข้าใจว่าอินซีบางครั้งมันก็บินเดี่ยวและมันอาจจะบินเดี่ยวซะมากกว่าบินเป็นฝูงและบางครั้งอินซีอาจจะรู้สึกกดดันและเจ็บปวดเพราะอินซีบินสูงมากๆน้องทำตัวให้เป็นอินซีแล้ววันหนึ่งอินซีก็จะบินเข้ามาหาน้องเช่นเดียวกันวันที่น้องอาจจะลืมนึกถึงอะไรที่มันปวดร้าวไปวันหนึ่งพอน้องโฟกัสสิ่งที่มันคู่ควรกับการเป็นอินซีวันหนึ่งอินซีที่เหมือนกันก็จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโอกาสผู้คนหรือแม้แต่การเงินหรือโชคดีวันนั้นครับก็คำแนะนำจากเมนทอร์ก็ทำให้โอป้าตัดสินใจครับถึงแม้ว่าโอป้าก็อย่างที่บอกครับทุกคนก็อยากมีความรักที่ดีความสมาธิดีนะแต่โอป้าก็ไม่ได้ไปลุ่มหลงมัวเมานะก็เลยตัดอกตัดใจที่จะเป็นแบบเป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องความรักจนเกินไปใช้คำนี้คือมันมากจนเกินไปไม่อยู่ในสมดุลที่พอดีคือโอป้าไม่ได้มีความวางใจในเรื่องของความสัมพันธ์เข้าใจใช่ไหมครับแล้วคราวนี้โอป้าก็เลยเรียนรู้ที่จะวางใจในเรื่องของความสัมพันธ์มีพื้นที่กันและกันนะไม่ต้องแบบไปเช็คอะไรกันตลอดเวลานะก็เริ่มที่จะมีพื้นที่ให้กันเป็นความรักแบบที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วโอป้าก็มุ่งหน้าในการทำงานปรากฏว่าโอป้าได้เงินเยอะขึ้นจริงครับนั่นก็คือเหตุผลว่าถ้าหากคุณอยากจะให้เงินถาโถมส่วนหนึ่งโอป้าว่าเมนทอร์จำเป็นครับแล้วก็ที่ปรึกษาคุณสำหรับด้านต่างๆจำเป็นครับคุณอาจจะมีที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณคุณอาจจะมีที่ปรึกษาในด้านของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่นะของโอป้าจะเป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณมากกว่านะครับส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเวลาที่คุณมีที่ปรึกษาก็ทำให้คุณได้ย่อเวลามากขึ้นนะครับอันต่อมาที่ทำให้เงินถาโถมและโชคดีถาโถมคุณนะคือการสำนึกรู้คุณนะครับตั้งแต่โอป้านะครับสร้างชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันก็มีเพื่อนๆหลายคนมีคุณครูหลายคนมีเมนทอร์หลายคนมีโค้ชหลายคนที่เราเคยเข้าไปเรียนรู้นะครับไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะเขาก็ให้ความรู้กับเราให้ไอเดียให้การตกผลึกให้อาฮาโมเมนต์กับเรานะคุณต้องรู้จักสำนึกรู้คุณครับนี่ไม่ใช่บุญคุณนะสำนึกรู้คุณมันแปลว่าคุณขอบคุณนะคุณเชิดหน้าชูตาคุณครูของคุณมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งขอบคุณคุณครูของเรา
นะไม่ว่าจะเป็นผ่านสัมมนาเมนทอร์ที่ปรึกษาคอร์สออนไลน์นะหรือแบบใดก็ตามยิ่งมันไม่คุณเจริญนะเวลาคนไหนก็ตามที่เขาแนะนำคำดีๆกับคุณนะมันก็ถือว่าเป็นครูอย่างเงี้ยเพื่อนโอป้าเนี่ยเขาแนะนำประโยคดีๆให้สักประโยคนึงนะมันมีคนที่เคยบอกป้าตอนนั้นครับว่าโนป้าอยากปลดหนี้เนี่ยอย่าไหว้ทวนน้ำสิเขาบอกโอป้าว่าอย่าไหว้ทวนน้ำนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นโอป้าก็ไม่ได้ไหว้ทวนน้ำโอป้าก็ไม่เข้าใจว่าไหว้ทวนน้ำคืออะไรคือเราต่อต้านการเป็นหนี้แทนที่เราเนี่ยจะโฟกัสที่การหาเงินเพิ่มแต่เรากลับไปโฟกัสที่การหาเงินไปจ่ายหนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครูสำหรับเรานะเพราะฉะนั้นคำแนะนำดีๆจากใครก็ตามนะถือว่าเป็นครูของคุณทั้งหมดครับนะคนที่ไม่สำนึกรู้คุณนะก็จะถูกจักรวาลริบรอนทั้งหมดครับใครก็ตามนะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคุณนะให้โอกาสคุณเมตตาคุณนะครับหรือดีกับคุณคุณก็ควรจะสำนึกรู้คุณครับคนส่วนมากปากก็บอกว่าขอบคุณครับแต่จริงๆแล้วเส้นทางที่ยิ่งใหญ่คุณรู้ไหมครับบางคนเนี่ยเหมือนผีดิบตอนเจอกันนะแต่พอหลังจากเจอกันเป็นมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นบางทีเขาก็ลืมอาจารย์ของเขาไปบางทีเขาก็ลืมใครบางคนที่เป็นเพื่อนร่วมทางบางคนเขาก็ลืมคนที่คอยช่วยเหลือและให้โอกาสคุณรู้ไหมเวลาปั้นคนเนี่ยปั้นยากกว่าตอนที่คนมันสำเร็จระดับหนึ่งละแล้วเป็นรูปแบบนะโอป้าเองก็ผ่านการปั้นคนมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ข้อต่อมาครับเงินจะถาโถมคุณก็ต่อเมื่อคุณลืมไปซะว่าคุณเคยช่วยใครอันนี้ในฐานะที่คุณเคยช่วยใครนะเพราะฉะนั้นข้อแรกคือคุณสำนึกรู้คุณนะคนที่เคยช่วยเหลือคุณให้โอกาสหรือแม้แต่ให้ไอเดียดีๆหรือให้ความรู้ความสามารถคุณที่ทำให้คุณมีวันนี้นะสวัสดีครับและแน่นอนครับข้อต่อมาสำหรับคนที่ไปช่วยเขาสำหรับคุณนะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่สำนึกรู้คุณเขาแต่อันต่อมาคือคุณไปช่วยเขาคุณต้องลดความคาดหวังว่าใครบางคนจะรู้สึกดีกับคุณไหมคุณต้องลดความคาดหวังว่าใครบางคนจะขอบคุณคุณไหมนะโอป้าเคยเจอสิ่งนี้เพราะโอป้าเป็นคนที่มีอีโก้เยอะนะใน1-2ปีแรกนะที่โอป้าปั้นคนเยอะมากๆโอป้าก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะขอบคุณเราหรือเปล่านะเราได้แต่คาดหวังว่าใครบางคนจะรู้สึกขอบคุณที่เราทำให้เขารู้สึกว่าเปลี่ยนความคิดได้บางคนนะครับความคิดแย่มากแต่โอป้าก็ขัดเกลาเข้ามาเรื่อยๆแล้วกล้าที่จะโคชชิ่งนะกระแทกเข้าไปครับอย่างเซเลบัมเขาเพื่อให้เขาได้รับความจริงบางอย่างมันต้องใช้ความกล้าหาญแค่ไหนครับเพราะคุณอาจจะถูกไม่ชอบหรือถูกเกลียดก็ได้คือเราก็ช่วยคนมาเยอะใน1-2ปีแรกเราคาดหวังคำขอบคุณครับแต่มันทำให้เราทุกข์ทรมานที่สุดแล้วพอเราทุกข์ทรมานเราใช้ความทุกข์ไปหาเงินได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยลดความคาดหวังลงเมื่อคุณช่วยเหลือใครก็ตามนะแล้วคุณจะอยู่ในคลื่นที่คุณโฟกัสจริงๆช่วยใครก็ตามจบตรงนั้นไปซะหากเขาไม่ขอบคุณหรือเขาจะขอบคุณเราไม่จำเป็นต้องรู้เข้าใจใช่ไหมครับมีใครเข้าใจตรงนี้นะคุณครูของโอป้านะครับเคยบอกกับโอป้าไว้นะคือเขาบอกในสัมมนาแหละแต่ที่นักครูบอกกับเราคนเดียวนะคุณครูบอกว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่เจ็บปวด1-2ปีแรกโอป้าคาดหวังจริงๆนะว่าเฮ้ยเราปั้นนักเรียนหลายคนปลดหนี้เราปั้นนักเรียนหลายคนที่ธุรกิจจะล้มแล้วก็มีธุรกิจใหม่เกิดขึ้นมาเราปั้นให้นักเรียนหลายคนที่แย่มากๆในเรื่องการเงินหรือธุรกิจแต่เขาก็กลับมารวยขึ้นได้คุณคิดสภาพนะบางคนแทบจะเป็นเหมือนผีดิบแล้วอะมาเจอโอป้าโอป้าต้องขัดเกลาแล้วต้องกล้าที่จะโคชชิ่งเขาด้วยคำพูดตรงๆหลายคำกว่าเขาจะตื่นขึ้นมาได้1-2ปีแรกมีอีโก้เรื่องนี้มากครับแล้วโอป้าทุกข์ทรมานกับการที่รอคำขอบคุณจากนักเรียนตอนนี้โอป้าลืมมันไปหมดแล้วครับโอป้าได้แต่รู้สึกว่าฉันรู้ดีว่าฉันทำอะไรและฉันรู้ดีว่าฉันช่วยใครโอป้าก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วจริงๆเพราะฉะนั้นให้คุณจบแค่นี้หากคุณเป็นคุณครูสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ทิฟฟี่นะสายฟอนะครับพี่เขาบอกว่าฟังทุกวันเลยขอบคุณมากครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณช่วยใครก็ตามหรือแม้แต่บริจาคทำทานนะหรือแม้แต่ทำอะไรก็ตามที่เป็นบุญเป็นความดีเป็นความเมตตาความใจกว้างความช่วยเหลือจากคุณลืมมันไปซะว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนกลับมาเพราะว่าตอนที่เราลืมไปเลยมันทำให้เรายังเต็มอยู่นะแต่ตอนที่คุณจำได้ว่าคุณเคยไปทำบุญไปทำทานไปช่วยเหลือใครแล้วคุณคาดหวังว่าเขาจะต้องตอบแทนคุณคุณกำลังมีความขาดคุณกำลังมีความขาดอยู่ครับขาดแคลนความรักหรือการเป็นที่ยอมรับว่าเขาจะต้องกลับมาหาคุณนะโอป้าเคยเจอสิ่งนี้แล้วสวัสดีครับพี่หน้าโอป้าเคยเจอสิ่งนี้แล้วนะก็เลยแชร์ให้คุณฟัง1-2ปีแรกมีอีโก้เรื่องนี้
ไม่ว่าใครจะขอบคุณหรือไม่ขอบคุณมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบครับแต่สำหรับโอป้าใครที่ดีกับโอป้าครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะคุณจะเห็นว่าโอป้าขอบคุณเพื่อนๆของโอป้าตลอดหรือว่าคุณครูตลอดนะครับที่เขาเนี่ยคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสวัสดีครับน้องเดย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญขอบคุณอยากสำนึกรู้คุณกับคนที่เขาดีกับคุณครูบาอาจารย์นะแล้วก็ลดความคาดหวังซะว่าใครจะต้องขอบคุณเราต่อมาครับเงินจะถาโถมหาคนที่อยู่ในคลื่นของพลังงานที่สูงเท่านั้นนะการที่คุณจะดึงอะไรบางอย่างเข้ามาคุณต้องอยู่ในคลื่นพลังงานสูงการที่อยู่ในพลังงานสูงมันก็ทำได้หลายแบบนะครับพลังงานสูงเนี่ยอันง่ายๆสุดครับคือถ้าเอาจากภายนอกนะคุณก็อาจจะดูแลสุขภาพร่างกายเพราะบางครั้งคุณเคยเป็นไหมครับที่สุขภาพร่างกายมันแย่พลังงานคุณก็จะต่ำจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงเวลาที่คุณเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีพลังงานมันก็จะต่ำและเวลาที่คุณพลังงานต่ำมันไม่มีกำลังจิตกำลังใจออกไปหาเงินออกไปทำงานนะออกไปทำอะไรที่มันดีๆหรือสร้างคอนเนคชันของคุณจริงไหมจริงไหมใครคิดว่าจริงครับพิมพ์จริงมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเข้าหาคนที่มีพลังงานสูงไม่ใช่คนที่หงุดหงิดร้อนใจกังวลหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหากคุณมีพฤติกรรมนี้ที่บอกว่าฉันหงุดหงิดฉันขี้ร้อนใจฉันเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นฉันรู้สึกตัดพ้อฉันรู้สึกไม่สนึกรู้คุณฉันรู้สึกหวาดกลัวฉันรู้สึกสงสัยในตัวเองและสงสัยในโลกใบนี้คุณไม่มีวันได้เงินที่ถาโถมกับนะความแน่ใจความชัดเจนและพลังงานที่สูงเท่านั้นจึงจะทำให้คุณมีไวเบรชั่นที่มีคลื่นความถี่ต่อเนื่องไปหาเงินครับไปหาความโชคดีที่เข้ามาจริงไหมมีจริงเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือภายนอกนะไบรอันเดซี่บอกว่าให้เรานอนเร็วนะแล้วก็ตื่นเช้านะครับนอนให้เพียงพอนะเพียงพอไม่ได้หมายถึง8ชั่วโมงนะครับคำว่าเพียงพอคือคุณนอนหลับลึกจริงๆมันจะมีศาสตร์การนอนของญี่ปุ่นเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนอน5ชั่วโมงแต่นอนเต็มอิ่มเพราะเขาหลับลึกมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณนอนกี่ชั่วโมงแต่มันอยู่ที่ว่าใน8ชั่วโมงนั้น5ชั่วโมงนั้น6ชั่วโมงนั้นคุณหลับลึกหรือเปล่านะอันต่อมาคืออาหารและน้ำที่คุณรับประทานนะอาหารบางทีถ้ามันมีแป้งมากไปน้ำตาลมากไปมันก็ทำให้คุณโลและเวลาที่คุณโลเนี่ยมันก็พลังงานต่ำมีใครบ้างครับที่กินเยอะแล้วรู้สึกหาวนอนโอ้ยง่วงนอนมากเลยนะมีใครเป็นไหมครับบางโดยเฉพาะคุณผู้หญิงจะชอบกินเค้กใช่ป่ะเพราะว่าเวลาไปคาเฟ่คุณผู้หญิงก็จะชอบสั่งเค้กมาแล้วก็น้ำมาเซลฟี่ก่อนน้ำอะไรกูค่อยกิน บางคนบอกชีวิตจริงกูสวัสดีครับเป็นหญิงก็7ชั่วโมงก็อิ่มแล้วนะครับนะโอป้าเคยนอน1ชั่วโมงนะครับแล้วก็นอนอิ่มดิฉันหลับลึกมากเพราะจริงๆบางครั้งเราเรียนในเวลาอเมริกาแล้วเราก็มีกิจกรรมต่างๆกันมากมายเคยนอนแค่1ชั่วโมงก็มีนะครับแต่นอนอิ่มเพราะนอนลึกมากค่ะดิฉันลึกนะเพราะว่าจริงๆก่อนนอนก็โปรแกรมเต็มไงว่า1ชั่วโมงนี้เหมือน10ชั่วโมงเลยเว้ยนะต่อมาก็คือการออกกําลังกายนะครับก็ช่วยให้คุณมีพลังงานสูงได้นะครับอย่างสมมติว่าโอป้าเนี่ยถ้ากลับจากต่างประเทศโอป้าก็คิดว่าน่าจะเข้าโปรแกรมมวยอีกครั้งนึงนะครับคือบางครั้งคุณต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะเตรียมร่างกายให้พร้อมกับความสําเร็จที่มันใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวนะครับคุณต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมต่อมาเรามาเตรียมด้านทางใจครับทางใจก็คือสมาธิของคุณสมาธิจดจ่อของคุณหลายคนไม่ค่อยมีโอกาสทบทวนตัวเองนะบางครั้งการมีพลังงานก็เกี่ยวนะครับกับการทบทวนตัวเองโอป้าว่าการทบทวนตัวเองทำให้เรามีพลังงานและดอกจันครับคุณต้องทบทวนตัวเองเรื่องดียกตัวอย่างนะบางคนทบทวนตัวเองเรื่องอดีตทุยไม่เอานะครับเราต้องทบทวนตัวเองเรื่องดียกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะเดี๋ยวป้าทบทวนให้คุณฟังนะเมื่อวานก็คุยกับพี่ท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำผมเนี่ยโอป้าเคยเป็นมิสดีแท็กมาก่อนนะในสมัยที่ทำงานประจำเมื่อผมเป็น10ปีแล้วพี่นานแล้วเป็นมิสดีแท็กเป็นออสตาดีแท็กนะที่ได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะแต่งหน้าทำผมไม่ต้องพูดถึงทำเป็นแล้วป้าเองก็เป็นคนที่ดูแล KPI นะของดีแท็กแล้วได้รางวัลแกนหลอกเบอร์คลาสด้วยนะโอป้าก็ได้รางวัลมาตรฐานการขายการบริการที่ยอดเยี่ยมแล้วพนักงานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรงผมการแต่งหน้าบุคลิกภาพโอป้าเป็นคนสอนเข้าใจใช่ไหมครับใครจะเข้าองค์กรต้องผ่านโอป้าเนี่ยเวลาทบทวนคุณทบทวนเรื่องไงดีให้คุณรู้สึกดีนะเมื่อก่อนโอป้าเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอย่างตอนนี้โอป้าชอบดูฟุตบอลใช่ไหมครับชอบดูโรนัลโดนะเวลาโรนัลโดเตะเข้าหรือว่าเข้าสนามก็จะมีคนโห่ร้องตบมือให้แบบยินดีโอป้าก็แบบพอดูโรนัลโดเสร็จโอป้าก็กลับไปทบทวนเฮ้ยตอนที่เราเป็นนักบาสเกตบอลเขตเนี่ยมันมีคนตบมือให้เราเยอะมากโหดีใจไม่ใช่โหไล่นะเว้ย เขาก็โหดีใจที่เราเข้าสนามมานะ
คือตอนนั้นเราก็ป๊อปของเรานะเว้ยนะคือตอนสมัยวัยรุ่นก็ป๊อปเหมือนกันนะมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราคือดาราท่านหนึ่งเหมือนกันนะเว้ยเราพอเราดูโรนัลโดนะเราก็กลับมาทบทวนเฮ้ยเราเคยแข่งกีฬาแล้วเราก็ได้ยินเสียงตบมือแบบนี้แม่งโคตรมีพลังอ่ะเนี่ยบางครั้งการทบทวนของดีๆก็ทำให้คุณมีพลังนะครับโอเคไหมใครทำได้ครับพี่พี่ไหนครับว่าทำได้พี่หญิงต้องเพิ่มการออกกำลังกายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ป๊อปแล้วโหพี่น้อยหนาน่ารักขอบคุณครับนะแต่วันนี้อาจจะขึ้นเครื่องหน่อยนะก็เลยไม่ได้แบบไปเซ็ตผมอะไรนะครับเดี๋ยวผมเสียนะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เซ็ตผมอะไรแต่วันนี้ก็เซ็ตนะแต่ว่าเซ็ตแบบทรงเรียบๆนะเพื่อที่แบบไม่ให้มันมีผลถ้าเกิดว่าเราเซ็ตตั้งใช่ไหมเวลาเรานอนเอียงเบี้ยวเนี่ยตื่นมามันก็จะเบี้ยวนะฮะทุกคนคือโอป้าเซ็ตได้หลายทรงผมนะครับโอเคขอบคุณครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต่อมาคุณอาจจะเพิ่มการนั่งสมาธินะสำหรับบางท่านไม่จำเป็นต้องนั่งนานนะครับคำว่าสมาธิเนี่ยนั่งสมาธิเป็นกระบวนการหนึ่งแต่สมาธิเป็นสิ่งที่คุณเชื่อมกับความว่างเมื่อไหร่นั่นก็คือโอเคเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องนั่งนานนะเกินไปเช่นบางคนนั่ง3ชั่วโมงกูยังไม่ค้นพบอะไรเลย การนั่งสมาธิเป็นการเปิดตาที่3กันนะสำหรับคนที่เชื่อเรื่องของตาที่3ในเรื่องของจักระนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเวลาที่คุณสมาธิไม่ต้องนานไปไม่ต้องสั้นไปแต่รู้สึกเชื่อมต่อกับความว่างเปล่ารู้สึกเชื่อมต่อกับผู้รู้ในตัวคุณรู้สึกเชื่อมต่อกับตัวคุณที่มันคอยให้คำตอบตลอดเวลาหลายคนชอบคิดว่าฉันจะมีคำตอบนู่นนี่นั่นได้ยังไงคุณรู้ไหมโอป้าปลดล็อกคนมาหลายพันคนละแล้วหลายคนเนี้ยก็มีผลลัพธ์เป็นแบบหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านคุณรู้ไหมปลดล็อกจริงๆใช้เวลาไม่นานครับเพราะอะไรครับเรารู้ว่าทุกคนมีกุญแจและคำตอบอยู่ในตัวโอป้าแค่ทำให้คุณหากุญแจคุณเจอนะโค้ชทุกคนบนโลกใบนี้ไม่สามารถให้คำตอบคุณได้ถึงเขาจะรู้คำตอบเขาเป็นเพียงผู้นำทางคำตอบให้คุณเท่านั้นคุณเข้าใจใช่ปะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจให้หน่อยครับโค้ชทุกคนเป็นผู้นำทางคำตอบลูกค้านะครับหรือว่าคุณเองจะต้องเป็นผู้อนุญาตให้ตัวเองได้กุญแจนั้นอนุญาตให้ตัวเองดึงกุญแจขึ้นมาสิจากกระเป๋าสตางค์อนุญาตให้ตัวคุณครับได้ปลดล็อกตัวเองเราไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้แม้เราจะฟังคำจากคนระดับโลกก็ตามเพราะหลายคนในที่นี้ก็ชอบโทนี่โรบินหลายคนในที่นี้ก็ชอบโรเบิร์ตคิโยซากิจริงไหมครับหลายคนอ่านหนังสือพ่อรวยสอนลูกหลายคนอ่านถอดรหัสลับสมองเงินล้านก็ยังมีหลายคนที่ไม่ได้ใช้เสียงนี้หรือใช้ไม่ได้มันเป็นเพราะคุณไม่ได้อนุญาตนะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อมานอกจากสมาธิก็คือคุณจะต้องอนุญาตตัวเองนะให้ได้พบกุญแจนั้นการนั่งสมาธิหรือบางท่านอาจจะใช้เวลาเงียบๆนั่งดูธรรมชาติที่บ้านคุณก็ได้ครับบางคนไม่ถนัดหลับตาเนาะคุณก็อาจจะใช้การแบบนั่งเล่นนะสวนสาธารณะนะหรือว่าที่บ้านคุณจะมีดอกไม้ต้นไม้ไหมครับคุณก็ลองใช้สมาธิแบบลืมตาสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปนะมันมีหลายวิธีสวัสดีครับการทำสมาธิไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปนะมันมีบางวิธีที่ไม่ต้องหลับตานะแต่มันคุณอาจจะใช้การสมาธิกับการอยู่กับธรรมชาติอันนี้ก็สามารถทำได้นะก็ทำให้คุณมีสติบอกเลยครับว่าจุดหลักที่ทำให้คุณได้เงินถาโถมมาคุณมีภาชนะที่ว่างมากพอที่เงินมันจะเข้ามาเพราะฉะนั้นการที่คุณอยู่ในความว่างนะหรือ nothing state นะครับความว่างมากเท่าไหร่เงินกับโชคดีจะไหลมาจะไหลมามหาชนสิมหาชนสิเพราะคุณมีพื้นที่มากพอสำหรับพวกเขาแต่บางคนมีอารมณ์ในอดีตมีความเชื่อในอดีตมีเรื่องราวในอดีตมากมายจนแบบภาชนะของคุณมันเต็มนะจนมันเต็มไปด้วยแบบขยะความคิดเต็มไปด้วยขยะของอารมณ์หงุดหงิดโกรธเกลียดเศร้าอะไรก็ตามครับหรือชิงดีชิงเด่นเอาชนะอะไรก็ตามมันไม่มีพื้นที่แล้วที่เงินจะเข้ามาต่อให้เงินเข้ามามันก็กระเด็นออกไปเพราะว่ายกตัวอย่างแก้วใบนี้มันเต็มแล้วครับแก้วของคุณอ่ะมันเต็มแล้วหน้าที่คุณคือทำให้แก้วคุณแข็งแรงขึ้นหรือยืดหยุ่นขึ้นหรือขนาดไอ้ขยายขนาดมันขึ้นเมื่อคุณขยายภาชนะใจเงินจะถาโถมเข้ามามากขึ้นแต่ถ้าภาชนะใจคุณอยู่แค่เล็กๆแค่นี้มันก็จะได้เงินแค่นี้ครับเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกครับแต่ก็ยังย้ำเรื่องของโลกคู่ขนานเนาะทักษะข้างนอกขายการตลาดการสอนการอินฟลูเอนซ์คนเนี่ยก็ต้องมีนะส่วนซ้ายมือก็คือคู่ขนานคือในเรื่องของสติสมาธิจดจ่อโฟกัสคุณอารมณ์คุณหน่วงไหมในแต่ละวันเพราะฉะนั้นทุกวันคุณจะต้องเช็คอารมณ์
นะตื่นเช้ามาสแกนร่างกายก่อนสิมีอารมณ์ลบจุดไหนคะในร่างกายไหมมีเรื่องลบๆไหมคะในร่างกายจุดประสงค์ของคนเราที่อยากมีเงินคุณให้ตัวเองมีความสุขบ้างได้ไหมครับในแต่ละวันขอบคุณครับพี่หญิงวิธีการสุดท้ายที่ฝากไว้อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอย่างเรียบง่ายในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นกับอาหารการใส่เสื้อผ้าการมีชีวิตอยู่ของคุณการเดินทางปลอดภัยแม้จะเป็นที่ทำงานใกล้บ้านก็ตามคุณรู้ไหมครับยกตัวอย่างสมมติว่าโอป้าเนี่ยออกไปกินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านแล้วขับรถกลับบ้านปลอดภัยโอป้าก็รู้สึกมีความสุขคุณรู้ไหมสิ่งสำคัญคือเราเห็นคุณค่าชีวิตของเราการไปไหนมาไหนปลอดภัยมันก็คือความสุขเหมือนกันบางวันสมมติว่าโอป้ากินปลาทูทอดโอป้าก็มีความสุขบางวันกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะกินหมูกระทะมันก็มีความสุขคุณมีชีวิตที่มีความสุขคุณมีเสื้อผ้าใส่คุณมีบ้านอยู่ไม่ว่ามันจะเล็กหรือใหญ่แต่มันก็คือบ้านของคุณบางคนเขาไร้บ้านเขาไม่มีที่อยู่เขาลำบากกว่าคุณคุณต้องดีใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญสวัสดีครับพี่จอยนะครับใครอยากกินอาหารแซ่บไปซีเอฟพูจอยได้เลยนะครับในเขตกรุงเทพใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเดินทางปลอดภัยมีความสุขขั้นนี้ทุกคนน่าจะทำได้ง่ายๆมีความสุขกับเรื่องที่เรียบง่ายนะแม้จะเป็นอะไรก็ตามที่เล็กน้อยคุณก็ต้องมีความสุขอย่างเรียบง่ายสิ่งนี้จะทำให้คุณมีความสุขแล้วความสุขเท่านั้นที่ดึงดูดเงินและโชคดีหากคุณดำเนินหน้าไปด้วยความหวั่นกลัวการตัดพ้อการน้อยใจการหวาดระแวงหรืออะไรอีกความเศร้าใช่ไหมอะไรอีกวะการเปรียบเทียบกับคนอื่นอะอะไรก็ได้ครับหรือแข่งกันชิงดีชิงเด่นมันไม่สามารถดึงดูดเงินได้นะคนที่เขาดึงดูดเงินเขามีความสุขนะเคยได้ยินคำนี้ไหมครับมีความสุขก่อนเงินและโอกาสดีๆก็จะเข้ามานะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญหากคุณมีความสุขก่อนนะจากเรื่องที่เรียบง่ายลองมีความสุขกับเรื่องที่เรียบง่ายซะบ้างครับวันนี้คุณแค่ทอดไข่ดาวกินนะบางคนดูถูกดูแคลนว่าฉันจนได้กินแค่ไข่ดาวอู้ไข่ดาวกับข้าวเหนียวเนี่ยแซ่บหลายเด้อนะยิ่งใส่ซอสแม็กกี้แซ่บหลายเด้อคือโอป้านะแค่กินไข่ดาวก็ฟินแล้วคุณหรือก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆสักถ้วยนึงปะมันแบบแม่งเอ้ยฟินแต่ก่อนไม่เป็นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยตอนที่ทำงานประจำเนี่ยก็เป็นหนี้ไปด้วยใช่ปะกินอะไรก็ขมขื่นและเราดันไปมีนิ่งตัวเองไปผิดครับว่าถ้าฉันมีเงินฉันถึงจะมีความสุขมันเลยทำให้กินอะไรก็ไม่อร่อยสวัสดีครับสาสาวันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่ามีความสุขกับสิ่งที่มันเรียบง่ายเช่นวันนี้คุณไปทำงานปลอดภัยวันนี้มีออเดอร์มาสัก10ออเดอร์ยินดีนะวันนี้คุณเซ็ตผมสวยมากอย่างวันนี้โอป้าเซ็ตผมสวยมากโอป้าก็บอกว่าโอ้ฉันมีความสุขจังเลยอ่ะวันนี้พุงยุบวันนี้พุงยุบมีความสุขเว้ยนะครับก็ได้นะครับวันนี้มีแท็กซี่ไปรับไปส่งฉันแล้วก็ฉันเจอแท็กซี่ที่ดีมากฉันก็มีความสุขเห็นไหมอะไรที่เข้ามาในชีวิตคุณแปลเป็นความสุขได้หมดจักรวาลไม่เคยส่งเรื่องที่เลวร้ายกับคุณไม่มีอะไรบังเอิญที่คุณได้เจอทุกวันไม่ว่าจะเป็นคนดีคนไม่ดีเหตุการณ์ดีและไม่ดีทุกอย่างมาเพื่อให้คุณแปลความหมายเป็นความสุขอย่างเมื่อวานนะโอป้าขากลับจากเอ็มคอร์เทียก็เจอแท็กซี่ที่เกรี้ยวกราดแต่โอป้าก็ไม่ได้ไปเบี่ยงคืนคนอย่างโอป้าปกติเบี่ยงมาเบี่ยงกลับแล้วนะแต่ว่าโอป้าก็เรียนรู้ที่จะสงบในอารมณ์แต่เราก็มีความสุขที่เราถึงโรงแรมปลอดภัยมันก็เพียงพอแล้วครับถ้าเขาเป็นคนที่อารมณ์ไม่ดีนั่นก็แปลว่าเขาต้องรับผิดชอบอารมณ์นั้นจริงไหมและมันก็ไม่มีอะไรโกหกได้ครับผลลัพธ์ของเขาคือการเงินที่ยอดแย่มันก็สมควรและคู่ควรแล้วครับหากคุณมีความสุขคุณก็คู่ควรกับการมีเงินที่มากขึ้นหากคุณมีความสุขคุณก็คู่ควรกับความมั่นใจและความดีงามจริงไหมหิวเลยแสดงว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าพี่หญิงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีแบบฝึกหัดให้คุณทำเยอะมากๆนะครับเรียนรู้ใช่ครับคุณต้องสงบสุขในอารมณ์ถ้าเจอสิ่งที่ดีคุณก็ขอบคุณถ้าเจอสิ่งไม่ดีคุณก็แค่เรียนรู้เห็นไหมทุกอย่างมันมีความสุขได้อย่างเรียบง่ายถ้าคุณจะมองหามันบางครั้งคุณอยู่กับลูกกับหลานคุณก็มีความสุขได้เขาเป็นเด็กที่น่ารักอย่างสมมติว่าตอนที่โอป้านั่งเครื่องมากรุงเทพใช่ไหมครับก็จะเจอลูกครึ่งฝรั่งเขานั่งข้างโอป้าพอดีโอป้าก็หยอกเด็กน้อยแล้วก็ขยุ่มเท้าเล่นนะพี่เด็กน้อยเนาะเท้ามันจะเป็นบ้องๆแล้วก็หน้าบีบโอป้าก็บีบเล่นแค่นี้โอป้าก็มีความสุขแล้วน่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยมันก็ทำให้โอป้าอยู่ในโหมดคิ้วๆนะเพราะฉะนั้นมันก็มีความสุขตลอดการเดินทางนะหรืออะไรก็ตามนะครับอย่างวันนี้โอป้าไลฟ์สดกับพี่โอป้าก็มีความสุข
อย่างนักเรียนโอป้าก็แชร์ให้เราฟังใน LINE แอดเหมือนกันเขาบอกว่าตั้งแต่ที่เขาฟังคลิปของเรานะฟังไลฟ์สดของเราแล้วเขาทำตามขั้นตอนเราเขามีเงินมากกว่าเดิมค่ะภายใน2เดือนสำหรับบางคนที่แชร์ล่าสุดก็จะมีทำเงินมากขึ้นภายใน3เดือนทั้งที่ทั้งปีเขาไม่ได้เงินเลยคือเขาเจอภาวะเรื่องเงินและอารมณ์ตกนะอย่างที่บอกครับการรักษาสภาวะคุณจะทำให้คุณได้เงินตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นอดทนรอคอยให้เป็นครับบางวันคุณอาจจะขายได้มากขายได้น้อยแต่วันที่มันไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ได้อีกนะครับทุกคนเนาะไม่ว่าพี่ๆจะขายอาหารขายคอลลาเจนขายวิตามินซีขายอะไรก็ตามนะครับอดทนรอคอยให้เป็นนะอย่าทุกข์ทรมานตอนที่ยังไม่มียิ่งมียิ่งได้นะครับยิ่งขาดยิ่งเสียคำนี้เป็นคำที่คุณครูของโอป้าได้กล่าวไว้ดีมากนะครับถ้าคุณยิ่งรู้สึกขาดคุณยิ่งเสียเหมือนตอนที่คุณอยากประหยัดเงินมันก็ยิ่งเสียเงินเวลาที่คุณอยากจะเก็บหวงความรักนั้นไว้คุณแบบไม่ไว้ใจเขาคุณหวงเขาเขายิ่งไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณน่าจะได้เรียนรู้กันหลายๆคนนะครับยังไงก็ลองนำสิ่งที่แบ่งปันไปใช้กันดูนะครับโอเคไหมใครได้เรียนรู้มากขึ้นในวันนี้พิมพ์ให้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้นะครับใครได้เรียนรู้สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีปีใหม่พี่สานะครับรวยนะครับไปตามพี่สาได้นะครับพี่สาก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับเพื่อนของเราตอนนี้รวยเป็น10ล้านแล้วนะคะพี่สานะครับเห็นไหมคนที่อายุเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ยังทำเงินได้นะครับพี่สาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนลองไปติดตามพี่สาดูนะเขาเรียบง่ายและสมถะมากๆแต่เขาทำเงินได้แบบหลายล้านมากๆนะโอป้าจำได้ว่าวันที่พี่สาจะมาเข้าสัมมนาแหกหัวรวยโอป้าพี่สาบอกว่าผ่อนได้ไหมคะโค้ชคะนะหรือบางคนก็บอกว่าอย่างพี่เกดเนี่ยบอกว่าจ่ายหน้างานได้ไหมแต่โอป้าก็ให้ลูกค้ามานะก็ให้ลูกค้าเข้างานมาเพราะเราก็เรียนรู้ที่จะเชื่อใจคนแล้วคุณดูสิว่าณปัจจุบันนี้เขามีเงินเป็นสิบล้านเนี่ยถ้าพี่สาหรือพี่เกดหรือสาววันหรือหลายคนหรือพี่เอเนี่ยที่เขาทำเงินเป็นล้านเป็นสิบล้านอ่ะเขาทำได้คุณก็ทำได้นะครับเขามาจากไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนคุณเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำได้คุณทำได้ไหมครับพิมพ์หน่อยครับว่าทำได้ถ้าเขาเนี่ยมาจากแทบจะไม่มีเงินเข้าสัมมนาเนี่ยไปติดตามพี่สาได้ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยค่ะแสดงว่าเน็ตดีเลย์นะพี่หญิงพี่หญิงยังไงก็ลองกดออกแล้วเข้าใหม่นะอย่างพี่สาคุณลองไปติดตามได้นะหรือคุณจะไปอุดหนุนสินค้าบริการพี่สาก็ได้นะคะพี่สาเป็นนักเรียนแหกหัวรุ่นแรกเลยถ้าเขาไม่มีเงินเข้าสัมมนาเลยแทบจะไม่มีเงินเข้าสัมมนาหลายคนด้วยนะแก๊งนั้นน่ะที่เป็นรุ่นหนึ่งไม่มีใครมีเงินเข้าสัมมนาเลยแต่โอป้าก็บอกมาก่อนนะหรือผ่อนเอาก็ว่ากันไปแล้วโอป้าจำได้พี่สาบอกว่ามีคนมาถามพี่ว่าจะให้พี่ private coaching สอนตัดต่อวิดีโอใช่ไหมพี่สาบอกว่าเฮ้ยจะดีไหมอ่ะโอป้าเขาจ้างพี่ 3-4,000 บาทแล้วพี่กังวลมากเลยเขาพี่กลัวทำไม่ได้โอป้าเลยบอกพี่สาจำได้ใช่ไหมบอกว่ารับไปเถอะถ้าเขาเก่งกว่าพี่เขาไม่มาเรียนกับพี่หรอกแต่ว่าพี่สาเนี่ยก็เลยตกลงรับดีลนั้นพอตกลงรับดีลนั้นมันเป็นการเปิดโชคเปิดลาภเปิดทรัพย์ครับหลังจากที่เขาจบจากสัมมนาเขาก็ไปรับดีลนั้นปรากฏว่าเขากล้าพูดทุกวันนี้จากคนที่แม่งไม่ค่อยกล้าพูดกลายเป็นคนที่พูดหน้าเวทีของธุรกิจขายตรงสุดยอดไหมเห็นละไปติดตามพี่สาได้นะครับโค้ชสาพารวยอย่างเมื่อวานคุณจะเห็นพี่เอใช่ไหมพี่เอก็เป็นผู้หญิง40ล้านบาทพี่เอนี่หนักหน่อยพี่เอไม่มีที่อยู่นะเว้ยถ้าคุณยังมีที่อยู่คุณโชคดีกว่าพี่เอนะพี่เอไม่มีที่อยู่ต้องไปขอนอนอาศัยเลยกับเพื่อนในคอร์สชื่อน้องสิริเนี่ยที่ฉันจำประวัติลูกศิษย์ทุกคนได้นะครับแล้วคุณไปดูนะเดี๋ยววันหลังวันหน้าพี่สากับพวกคือแก๊งนี้เขาเป็นแก๊งเดียวกันนะครับนักเรียนแหกหัวรวยรุ่นหนึ่งมีเงินล้านไปหลายคนอย่างพี่ปูมีเงิน800,000บาทนะครับภายในแบบไม่กี่เดือนเท่านั้นนะพี่ปูอันนี้ก็ขายออนไลน์ดีมากนะครับกำลังเรียนสิทธิ์เอ็กพอดีเห็นโอป้ามาไลฟ์ช่องนี้ใช่นะตอนนี้พี่สาพูดต่อหน้าคนเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับเขาอายุเยอะแล้วไงอายุไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคบางคนบอกว่าต้องเป็นผู้หญิงหุ่นดีเอลนาฬิกาทรายคนหนึ่งจะชอบต้องแต่งตัวผู้ดีจ๋าเสมือนชุดราตรีมาออกกล้องทุยนะคุณไปดูพี่สานะเขาไม่ได้เพอร์เฟกต์กับคุณเลยแล้วคุณดูพี่เอนะเมื่อวานพี่เอมาในไลฟ์สดคุณไปดูพี่เอนะพี่เอแต่งตัวธรรมดามากเชี่ยเขาขายได้40ล้านบาทคุณไปดูเถอะแล้วเขาก็รวยมากนะแต่เขาก็ยังขับรถยี่ห้อธรรมดาอยู่เห็นไหมคือจริงๆแล้วมันมีหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าเศรษฐีข้างบ้านนะถ้าคุณขี้เกียจซื้ออ่านคุณไปฟังนะที่ช่อง YouTube Motivation Podcast Playlist การเงินเนาะ Playlist หนังสือการเงินเขาบอกว่าเศรษฐีที่อเมริกาเนี่ยคนที่เขาร่ำรวยเขาบอกว่ายังคงใช้ชีวิตสมถะนะยังคงทำตัวเหมือนคนไม่มีเงิน
แต่แค่เงินมันทำให้เขาสะดวกสบายขึ้นในการกินในการอยู่จริงไหมแต่เขาก็ยังเป็นเขายังเป็นเนื้อแท้ของตัวเองที่สมถะนะคุณจะเห็นได้ว่าพี่เอนะครับนักเรียนของเรานะครับหรือแม้แต่พี่สาเนี่ยคุณดูได้มีหลายคนเห็นตัวจริงพี่สาแล้วใช่ไหมโอ้โหโด่งดังพี่สาเรานะเพราะโอป้าพูดถึงพี่สาพี่เอหรือพี่จอยหรืออาจจะเป็นหลายๆท่านนะครับพี่เกศสาววันหลายคนนะครับที่มีเงินล้านไปจากเรานะครับแล้วคราวนี้สิ่งสำคัญคือคุณแค่ปรับความคิดคุณเงินจะถาโถมโชคดีจะถาโถมเมื่อคุณไม่เกรงใจคนอื่นแต่คุณเกรงใจคุณเลิกเกรงใจคนอื่นแล้วก็หันมาเกรงใจตัวเองบ้างเถอะถ้าอยากดังดังเถอะไม่ต้องเกรงใจใครเนาะนะครับถ้าอยากรวยรวยเถอะไม่ต้องเกรงใจใครนะพี่สาเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ไม่มั่นใจนะในตอนนั้นรับแค่ดิวในการสอนคน3-4 พันเนาะพี่สาถ้าจำไม่ผิด4,900ก็เสียสวัสดิการคนเนสเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับมันก็มีตัวอย่างผลลัพธ์เพื่อนๆได้เห็นอยู่นะครับหลายท่านคุณไปติดตามนักเรียนโอป้าได้อยากจะอุดหนุนสินค้าบริการพี่สาหรืออยากจะไปติดต่อที่ดินพี่เอหรือบางท่านก็มีพี่รัฐาใช่ไหมพี่เกศนะพวกนี้แทบจะไม่มีเงินนะพี่แต่เขายังขึ้นมาได้นะเป็นมนุษย์หลักล้านเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำได้คุณทำได้ไหมครับใครคิดว่าทำได้พิมพ์เลยครับว่าฉันทำได้นะแล้วโอป้าอยากให้คุณไปส่องเฟซบุ๊กเขาเลยเขาไม่ได้ตัดต่อรูปเก่งไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเก่งด้วยเขาไม่ได้พูดแม่งแบบผมเหมือนกับสปีกเกอร์ระดับโลกช่างแม่งเถอะคือเขาแม่งพูดในแบบเขาอ่ะคุณรู้ไหมบางครั้งคุณแม่งก็ไม่ต้องเพอร์เฟกต์โอป้าเคยพูดกับคุณหลายครั้งแล้วว่าคุณไม่ต้องเพอร์เฟกต์ก็ได้คุณเห็นไหมว่าโอป้าอยู่ที่ไหนโอป้าก็ไลฟ์สนามบินก็ไลฟ์อย่างที่บอกครับหมอชิดดิฉันก็ไลฟ์มาแล้วสนามบินเนี่ยก็ไลฟ์มาแล้วรถไฟก็ไลฟ์มาแล้วศาลเจ้ายังไลฟ์ได้เลยพี่เหลือแต่สุสานศาลเจ้าดิฉันก็ไลฟ์มาแล้วคุณเออแล้วนักเรียนเราอ่ะตัวเป็นๆหลายคนก็โผล่มาอย่างพี่มณีตอนนี้ผ่านรายได้ YouTube พี่มณีโชว์ตัวหน่อยนะอย่างนางฟ้าก็บอกว่าได้เงินเยอะมากขึ้นใช่ไหมปกตินางฟ้าหน่วงเรื่องเงินตอนนี้นางฟ้ารู้สึกว่าเงินเข้ามาได้ดีขึ้นง่ายขึ้นรู้สึกมีไอเดียคิดคอนเทนต์คุณรู้ไหมคุณไม่ได้ไม่มีทรัพยากรในการดึงดูดเงินและโชคดีคุณแค่ไม่มีสภาวะที่จะดึงดูดมันต่างหากพูดอีกครั้งนะครับคุณไม่ได้ไม่มีทรัพยากรในการดึงดูดเงินและโชคดีคุณไม่มีสภาวะที่จะดึงดูดบางคนเจอสภาวะแย่ในชีวิตจนลืมว่าตัวเองเก่งจนเกินไปนางฟ้าเนี่ยเป็นคนเก่งมากแล้วนางฟ้าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ช่วยเหลือดูแลออป้ามาตลอดคอยไปรับไปส่งซื้อกางเกงในให้ด้วยซื้อเสื้อผ้าให้ด้วยให้ข้าวกินให้เตียงนอนเนี่ยโอ้วันนี้โอป้าก็ช่วยเหลือนางฟ้าเหมือนกันนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นบุญเป็นคุณอะไรกันเลยแต่เขาดีโอป้าโอป้าก็ดีกับเขานะไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะอะไรเลยนะแต่วันนี้นางฟ้าก็กลับมาดีขึ้นสภาวะจิตใจดีขึ้นเพียงแค่ไม่กี่เดือนคุณเห็นไหมครับทุกคนถือกุญแจไว้ในมือแต่ทุกคนจะยอมหยิบกุญแจขึ้นมาจากกระเป๋าไหมแล้วก็ไปเสียบที่เขาเรียกว่าอะไรวะแม่กุญแจเหรอ เขาเรียกว่าอะไรวะคุณก็ต้องปลดล็อกตัวเองแล้วล่ะนะอย่างพี่มณีสาวยาคูแล้วไงวะวันนึงเดี๋ยวคุณจะเห็นพี่มณีนะได้เงินจาก YouTube ตอนนี้พี่มณีผ่านรายได้ YouTube เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายคนคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์ต้องใช้เวลาชาติหน้าชาติไหนไม่รู้คุณอย่าไปเชื่อพวกยูทูบเบอร์คุณไม่ใช่ยูทูบเบอร์แต่คุณคือดาราท่านหนึ่งเข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์หรอกแล้วคุณก็ไม่ต้องเชื่อตรรกะนั้นด้วยคุณเป็นดาราท่านหนึ่งพิมพ์ดิว่าฉันเป็นดาราท่านหนึ่งพี่มณีผ่านรายได้ YouTube แล้วคุณเนสพี่เก๋ใครอีกล่ะอู้เยอะเลยพี่นิกกี้เนี่ยเขาอยู่ลอสแองเจลิสเขาก็บินมาเรียนที่นี่เหมือนกันเห็นนะเพราะฉะนั้นเขาได้ผ่านเกณฑ์ YouTube ภายในแค่4 เดือนสำหรับบางคน3 เดือนสำหรับบางคน5 เดือนสำหรับบางคนคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรียนกับโอป้านะคุณคือดาราท่านหนึ่งครับคุณไม่ใช่ยูทูบเบอร์เข้าใจใช่ไหมคะคุณขานะครับต่อมาเนี่ยอะไรนะของพี่มิกพี่มิกเดี๋ยวอ่านไม่ทัน อ่านของพี่มิกก่อนอ่านไม่ทันเว้ยพี่มิกบอกว่าเนี่ยว่าทุกอย่างโฟลว์มากหลังจากอยู่บรรยากาศในสังคมของโอป้าทุกอย่างโฟลว์มากหลังจากอยู่ในพื้นที่สังคมโอป้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มิกเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาสามารถโฟลว์มากคือทุกคนมีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์ชีวิตที่ทำให้คุณโฟลว์ขาลงกับโฟลว์ขาขึ้นบางคนโฟลว์ขาลงไม่สามารถดึงดูดอะไรได้ฟังให้ดีนะครับกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นบ้านในใจของคุณบ้านในใจคือสติและอารมณ์ของคุณเมื่อคุณอยู่ในกับสติและอารมณ์ของคุณคุณอยู่กับตัวคุณคือตัวกับใจอยู่ในร่างเดียวกันไม่ใช่ว่าตัวอยู่นี่แต่ใจอยู่กับบัตรเครดิตอยู่กับคนอื่นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่เอา
เวลาที่ตัวอยู่นี่ใจอยู่นี่มันมีพลังสูงสุดเข้าใจไหมครับจักระมันเรียงกันเป็นเจ็ดจักระไม่ใช่ว่าจักระหนึ่งคุณลอยไปที่อื่นจิตใจคุณลอยไปที่อื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือวันนี้คุณจะได้เต็มอิ่มนะกับการเอาไปทำนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมีผลลัพธ์แล้วนะลูกศิษย์ป้ามีหลายอาชีพนะครับแล้วคุณสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพียงแค่คุณตัดสินใจนะให้เงินถาโถมมาคุณตัดสินใจนะอยู่เพื่อตัวเองและอยู่เพื่อสิ่งที่มากกว่าตัวเองคือผู้คนเดี๋ยวเงินจะกลับมาหาคุณในรูปแบบใดก็ตามนะไปได้ใจอย่าใช้หัวของคุณเยอะหลายคนใช้หัวคุณนะเออเพราะฉะนั้นหลายคนใช้หัวในการทำเงินเยอะเกินไปหลายคนใช้หัวในการใช้ชีวิตมากเกินไปครับใช้ใจบ้างครับนะเอาจริงโอป้าก็ใช้ใจมากกว่าโอป้าไม่ได้เก่งเทคโนโลยีขนาดนั้นนะที่จะทำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่โอป้าก็ทำในสิ่งที่โอป้าทำได้แล้วโอป้ายังไม่เคยใช้กล้องใหญ่สักกล้องนะครับตั้งแต่ทำเงินมาคุณคิดดูนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไมค์ต่อใต้มือถือด้วยนี่คือเสียงสดๆที่คุณได้ยินเสียงสดๆทำไมคุณได้ยินเสียงชัดถามจริงครับคุณได้ยินเสียงชัดไหมตอนนี้คุณได้ยินเสียงชัดคุณคิดว่าโอป้าใส่ไมค์อยู่ใช่ปะจริงๆแล้วคลิปวิดีโอไลฟ์สดพอดแคสต์โอป้าไม่เคยใช้ไมค์คุณเข้าใจใช่ไหมครับคลิปวิดีโอพอดแคสต์ไลฟ์สดโอป้าไม่ได้ใช้ไมค์สิ่งที่คุณได้ยินเสียงชัดมันคือพลังครับมันคือพลังจากข้างในที่ส่งออกไปหาคุณมันเลยไม่ต้องใช้ไมค์มันคือใจของคนคนหนึ่งที่ให้กับคนที่ฟังอยู่ตรงนี้เข้าใจใช่ไหมครับโอป้ารักคุณแล้วโอป้าสัญญากับคุณในวันที่เรียนจบโค้ชว่าโอป้าจะกลับมาช่วยคุณแล้วเรามีคลาสฟรีทุกเดือนแล้วเราก็ไลฟ์สดแทบจะทุกวันเรามีคลิปลงทุกวันพอดแคสต์เราก็ลงทุกวันฟังให้ทันก็แล้วกันนะอยู่นะใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามเนาะช่อง YouTube Motivation Podcast ก็ฝากด้วยนะครับเป็นช่องหนังสือโอป้าส่วนใครที่ชอบฟังโปรแกรมจิตที่ไม่ซ้ำกันเลยคุณก็ไปที่ช่อง YouTube โอป้าอีสานโอป้าพูดโปรแกรมจิตสดทุกวันไม่มีสคริปต์เข้าใจใช่มั้ยครับไม่มีสคริปต์และไม่มีข้อความที่ซ้ำกันนะคุณไปฟังได้นะครับคุณจะได้พลังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอตอนที่เราถึงต่างประเทศเดี๋ยวเรามีโอกาสมีเน็ตนะครับเดี๋ยวป้าก็ไปเอาเน็ตที่สนามบินวันนี้นะเดี๋ยวตอนที่มีเน็ตยังไงเดี๋ยวเราก็เจอกันที่ไลฟ์สดอีกดีไม่ดีนะก็อาจจะเป็นนู่นก็เช้าวันต่อมาครับมันพรุ่งนี้นะแต่เวลาของที่นู่นอาจจะเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงโอป้าไม่รู้ว่าตอนไลฟ์มันคือกี่โมงนะแต่ว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวเราก็จะไลฟ์สดมาเหมือนเดิมโอเคมั้ยครับตอนนี้ช่วงนี้เราจะไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวก่อนนะนับตอนนี้นะครับตอนนี้อุ๊ยนะรายได้ Facebook กำลังเข้าเลยนะครับมาผ่านไลฟ์สดกับริวนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดดูกันเยอะๆนะครับพี่ๆนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็อย่าไปติดตามใครเป็นตัวอย่างติดตามพี่มณีนะพี่โค้ชสานะครูจอยนะครับครูจอยก็เป็นมนุษย์หลากหลายเหมือนกันนะครับหรือพี่มิกนะหรือใครก็ตามนะครับก็ยังไงก็ไปติดตามกันใครที่ดูย้อนหลังนะครับโอป้าฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากพิมพ์คอมเมนต์ไปด้วยเผื่อคุณฟังย้อนหลังกำลังเดินทางกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะครับพี่หญิงนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาเทคนิคขายดีแนะนำในเว็บเป็นอาฟรีไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับปีใหม่นี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับคำอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวแล้วก็ร่ำรวยได้สมปรารถนากันทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนมีกิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีชีวิตขาขึ้นตลอดไปไม่จำเป็นต้องเป็นปี2024คือตลอดชีวิตเลยนะครับไปไหนมาไหนขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับขายดีขายดีเนาะวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็รอติดตามคลิปของโอป้าได้นะครับในทุกช่องทางเรามีพอดแคสต์ลงทุกวันเรามีคลิปลงทุกวันนะครับต่อให้ตัวอยู่ต่างประเทศแต่คลิปลงทุกวันนะครับโอเคไหมวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเปิดไลฟ์สดอีกเวลาที่มีคลื่นนะครับยังไงเดี๋ยวตอนเย็นนี้โอป้าเดินทางแล้วเนาะเราเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับวันนี้นะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่ติดตามโอป้าอีสานนะครับทุกช่องทางขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการชมการแชร์การกดไลค์หรือการอุดหนุนคอร์สหรือโปรแกรมใดๆก็ตามนะสำหรับใครก็ตามที่รอคอยหนังสือของโอป้าเล่มแรกในชีวิตก็ปีนี้จะมีออกมานะครับ Fit Mindset เราจะรวมเทคนิค NLP ที่เราใช้ในการปลดหนี้แล้วก็สร้างเงินเนี่ยนะเอามาให้กับคุณ
ในหนังสือที่ชื่อว่า Fit Mindset นะรอ CF ด้วยนะครับรอ CF ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากฟังไลฟ์สดนี้ย้อนหลังก็ไปฟังที่ YouTube โอป้าอีสานได้นะครับยังไงเดี๋ยวโอป้าจะรีบพิมพ์นะครับแล้วก็ให้เทคนิคต่างๆเดี๋ยวจะให้ทุกเทคนิคนะครับที่โอป้าใช้ตอนที่โอป้าติดลบแล้วคิดแบบไหนใช้ระบบความเชื่อแบบไหนของ NLP ที่เอามาใช้ในส่วนตัวแล้วทำให้โอป้าผงาดเรื่องการเงินการงานขึ้นมาใหม่ได้แบบนี้นะเดี๋ยวรอเจอหนังสือเล่มนี้นะมันจะเป็นหนังสือด้าน NLP ที่คนเอามาใช้จริงๆไม่ใช่ทฤษฎี NLP ครับแต่คือเอามาใช้จริงๆแล้วแล้วได้ผลดีกับตัวเองเราก็จะแชร์เป็นหนังสือแรงบันดาลใจด้าน NLP เล่มแรกในชีวิตนะเดี๋ยวจะไงจะรีบพิมพ์นะครับทุกท่านเนาะนะครับโอป้าก็อยากใช้คุณค่าคุณเยอะๆยังไงรอ CF ด้วยนะครับรอ F เลยพี่มิก F ไปสักพันเล่มเลย คุณ F ไปขายใน Lazada Shopee ได้นะครับเข้าใจฮะ เพราะฉะนั้นหรือใครจะ CF ไปทำพอดแคสต์อย่าลืมเอาหน้าหล่อๆขึ้นหน่อยเด้อนะใครที่จะ CF ไปทำเป็นช่องพอดแคสต์นะเอาหน้าหล่อๆขึ้นหน่อยนะเอาผอมๆด้วยนะ นะครับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้นะครับก็ประกาศข่าวสารในเพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับลาทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x Quantum Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอน16ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x Quantum Leap นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x Go 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x Go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที10x Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ transformation ในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ